ขาบริจาคเจ้าของที่บริจาคให้รถข้างหลังก็ตามเราไปมันมันถึงได้กว้างมันงั้นแคบพูนโอ้รถยังยกอยู่เลยได้น่ะเห็นไหมบอกเลยคือกลัวล้มเหรอเว้ยต้องพับต้องอะไรไว้ก่อนก็นั่นแล้วก็ยังไม่นี่ถนนกว้างกว่าเก่าหล่อเหล็กมันก็ยังไม่แห้งยังไม่อะไรดี40ตันรับน้ำหนักไม่ไหวต้องยกไว้ก่อนไม่งั้นลมก็ใช่สิมีลมพายุมาอยากนอนเอาขึ้นตั้งน่ะมันยากนะเพราะว่าสูงไง นี่เขื่อนอันนี้ก็ถมนานแล้วที่ว่าเห็นก็ขุ่นก็ต่อไปก็ลาดยางลาดอะไรเข้านี่บัวแต่น้ำมันก็ยังน้อยอยู่ถ้าหน้าฝนคงจะเยอะอยู่ต่อแล้วตรงไหนที่ว่ากั้นจะไว้ปลูกบัวอะไรเนี่ยโอ้โหใกล้ๆแถวนู้นแหละเขาก็ปลูกในนี่แหละในน้องนี่แหละมาก็แหละเพื่อนว่าเพื่อนจะทำกั้นเป็นไอ้นั่นมาเพราะปลูกทั้งหมดน้องมันตายไงดูเองก็ไม่เป็นบอกตอบอะไรนี่มึงตอบให้มันดูเองไม่เป็นวะนี่ถามอะไรก็ถามไปเออกูจะตอบอะไรกูก็ตอบของกูไปผมจะตอบถูกไหมก็เท่าที่มองเห็นก็เมื่อวานมึงมาแล้วไงไม่ใช่ว่ามึงมาวันนี้เหมือนกันยังไม่ถึงกูจะรู้ได้ไงกี่กิโลมึงมามึงเข้าแล้วก็ออกด้วยน่ะแล้วตาผมไม่รู้ว่ากี่กิโลก็มา3แล้วก็ไม่ได้ไปถึงองค์พระเลยไปสักหน่อยเขาก็เลี้ยวรถกลับเพราะว่าคนทั้งบ้านบอกว่าให้รีบกลับก็ใช่สิเกิดฝนฟ้าตกลงมารถเราเก่าเจ้าต้องยอมรับนี้รีบกลับมันจะหารถจอดเยอะปานใดคุณน่ะก็น่าจะไปอีกคุณน่ะมันจะมีที่เข้าไปไหมเราเนี่ยเขายังจอดกันข้างนอกนี่น่ะมันก็จะดันทุลังเนาะแผลเข้าไปจอดข้างนอกก็ข้างนอกเฮ้อแล้วก็เดินเอาจอดขวามือก็ได้ตัวนั้นนั่นข้างนั้นขวามือนะมันแคบรถมันสวนเข้าออกมาไม่ได้นั่นแหละคันจอดทางโน้นไปไปไปมีอยู่ตรงนี้มันเต็มราชธานีนะครับท่านกรุณาให้เกียรติมาร่วมในพิธีตั้งแต่เช้านะครับสวัสดีท่านรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาค2นะครับท่านณัฐวัฒน์อัครรุ่งเรืองกุลนะครับพร้อมท่านทุกคนก็ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมทำบุญตั้งแต่เช้านะครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเมื่อคืนนี้นะครับที่คุณพ่อคงชัยนะครับท่านได้มาได้แจ้งให้ทุกท่านได้รับนะครับกว่าจะรูปเหมือนหลวงปู่ขึ้นบนอันใต้นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ก็ถือว่าราบรื่นนะครับเดินไปรอบเดียวนะครับเดินรอบเดียววันนี้พระคุณเจ้าประมาณ100รูปนะครับที่ได้เมตตามาเป็นสิริมงคลนะครับวันก่อนนะครับที่มีการบรรพชาอุปสมบทนะครับก็มีจำนวน97รูปด้วยกันนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีในบ้านเมืองเรานะครับให้ความสนใจณพื้นที่บึงหนองขอนแห่งนี้นะครับก็รวมที่สาธารณประโยชน์จำนวน4แปลงด้วยกันนะครับแปลงแรกก็เป็นแปลงใหญ่หนองช้างสาธารณประโยชน์477ไร่แปลงที่คณะของพวกเรานั่งอยู่ยืนอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเราเรียกว่าโนนหนามแท่งมีเนื้อที่ประมาณ34ไร่เศษและก็ถัดไปนะครับเป็นแปลงที่เรียกว่าหนองอีเกิดเนื้อที่ประมาณ13ไร่ซึ่งในส่วนนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านมีดำริที่จะสร้างหอเทียนมั่นไว้ณตรงนั้นนะครับ
และก็หน้าอาคารชลประทานหน้าฝายที่จะลงสู่ลำเซบายเราเรียกว่าขุดลองฟองนะครับเพราะว่าเป็นบุญของพวกเราอย่างยิ่งนะครับการทำงานทุกอย่างเรียบร้อยราบรื่นมีอุปสรรคบ้างนิดๆหน่อยๆวันนี้ถือว่าเรามาแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีซึ่งการแสดงความเคารพในครั้งนี้นะครับเราจะมุ่งถวายต่อองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับแม่ทัพธรรมฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานท่วมก็ตายไปมีบางต้นพยุงที่เห็นติดป้ายชื่ออยู่ผมก็บอกว่านี่คนมีบุญจริงจริงจริงได้มีต้นไม้ให้เหลือให้เห็นแล้วก็มีป้ายชื่ออยู่ด้วยความเรียบร้อยความศักดิ์สิทธิ์ความสงบความนิ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราทำด้วยหัวใจด้วยสมาธิแล้วเราจะได้บุญกุศลเฟรมเมื่อวานนี้ก็200มีหลายคณะที่ผมบอกว่าน่าจะมาเป็นกลุ่มปิดคณะแต่ว่าที่ส่งรายชื่อมาก็มีจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งก็ได้บอกเข้ามามีจำนวนที่แจ้งรายชื่องานครั้งนี้ตั้งแต่เริ่มจนถึงช่วงท้ายๆใกล้ๆวันเข้ามาก็มีการขุดสระบัวมีการสร้างศาลากลางน้ำมีการปลูกบัวมาร่วมกันสร้างอนุสรณ์สถานเป็นกุฏิหลวงปู่มั่นจำลองที่เอามาจากศรีเมืองใหม่นะครับรวมทั้งสารดินที่ผมพูดถึงที่เป็นดินหายากดินศักดิ์สิทธิ์มีการมอบมงคลสารดินหลุมรกมาลัยและเท่าทู่ให้แก่คณะทำงานที่นี่เดี๋ยวท่านจะเห็นนะฮะที่กุฏิสร้างยังไม่ 100% ครับได้ทราบว่าท่านเป็นศักดิ์กิตติประพัฒน์มาจากกรุงเทพมหานครด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริงตำแหน่งท่านคือผู้ช่วยผู้ว่าการศาสนสารสนเทศและสื่อสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาร่วมพิธีตักบาตรในเช้าวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยทีเดียวนี่เป็นข้อมูลที่ได้เพิ่มขึ้นมาใหม่เราคาดหวังว่าท่นในโอกาสต่อไปด้วยครับท่านที่ปลูกต้นไม้ไว้ไม่ว่าจะเป็นต้นมันปลาต้นพยุงต้นไม้หลายชนิดนะครับผมก็มาเดินดูเมื่อสัปดาห์2 สัปดาห์ที่แล้วตัวเองนะครับรับบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยท่านก็จะได้นำบาตรไปวางไว้ในที่เหมาะสมทางอาคารใหญ่นะครับและก็ประสงค์ทางนั้นท่านก็จะได้กลับมาที่นี่กลับมาที่บริเวณประพิธีอีกครั้งหนึ่งเพื่อร่วมในพิธีการต่างๆตามลำดับนะครับโดยในเวลา 7:39 น.ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี